ครับนี่คือชุมชนบ้านน้ำประจายนะครับบน5แยกตำบลพะวงนะครับหมู่2นะครับนี่ครับน้ำได้เกิดท่วมฉับพลันนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนื่องจากฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนี่ครับรถยนต์ก็จมน้ำอยู่นะครับรถเล็กก็ไม่สามารถสัญจรได้นะครับฝั่งถนนกาญจนวานิชนะครับทางที่จะไปหาดใหญ่นะครับนี่ครับน้ำท่วมนะครับในหมู่บ้านน้ำท่วมนะครับนี่ครับซอยกาญจนวานิชนะครับรถวิ่งได้ทางฝั่งถนนลูกประดีนะไม่สายใหม่นะครับน้ำท่วมฉับพลันนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปไหนไปหาดใหญ่ได้นะครับตอนนี้